เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่มีของกินเยอะมากแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่รามคำแหงก่อนที่รามคำแหง70ร้านแรกค่ะร้านนี้มีชื่อว่าร้านเป็ดย่างคงกี่78รามคำแหง78เลยนะอ่ะเข้าไปข้างในเหอะพี่เขารับมีดรอนานแล้วเจ๊บอกว่าไอ้ตั้มมันชอบกินบะหมี่แห้งเดี๋ยวเราดูว่าคุณผู้ชมดูคำนี้เลยปังหวานปังหวานคำนี้เลยหวานน้ำราดเขาเดือดค่ะเย็นเวทเย็นเวทอร่อยเป็ดเขานะคุณผู้ชมเนื้อแน่นเหมือนเป็ดที่ยกเวทออกกำลังกายมาทั้งชีวิตดีนะดีเลยอ่ะเดี๋ยวหนูเต้นเขาดิเต้นเขาอร่อยตั้มขอลองกรอบและหมูแดงกรอบก่อนนะแซ่บยอดมันแน่นทุกอย่างเลยหมูแดงก็แน่นอันนี้ซุปฟักมะนาวดองเป็ดตุ๋นสวยงามขอบคุณครับอร่อยค่ะเนาะหอมมะนาวดองอันนี้ดีติ่มซำมากดีกว่าถ้าเก่าถ้าเก่าจริงๆในร้านนี้นะคะเขาก็ยังมีกระเพาะปลาที่กินเราเห็นอืมอุ้ยนะกินก่อนดีดีดีนะกินเพลินอ่ะครับสำหรับร้านเป็ดย่างคงกี่นะใช่ป่ะใช่ค่ะคืออยู่หัวมุมหน้าปากซอยรามคำแหง78เลยใช่แล้วก็ร้านค่ะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย3ครึ่งเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดคุณผู้ชมที่สำคัญที่สุดเลยวันนี้เรามีร้านลับนี่คือด้านหลังของร้านเป็ดย่างฟงกี่เนี่ยนะคะเขามีร้านกาแฟไปกันไหมเดี๋ยวกินของข้าวก่อนได้ปะไปเลยหาทำยังไปไปโอ้ยหวานสบใจอยากเลยนี่คือดัตยูถูกต้องครับผมนี่นะฮะเจ้าของร้านนี่เป็นดริกีแบบราเต้อาร์ตได้รับรางวัลมามากมายถูกซึ่งนี่เดี๋ยวเราให้เขาทำให้ดูนอกจากนี้ก็ยังมีขนมนมเนยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเม้นหมดเลยนะใช่บ้าบ้าน่ากินมากเจ้าของร้านจะรออยู่นี่พี่พงษ์ทำกาแฟมากี่ปีแล้วคะทำกาแฟมา5ปีแล้วครับแล้วได้แชมป์มานานยังคะพี่แชมป์ที่ได้ปี2018อะไรที่ทำให้มาแบบหลงไหลความเป็นกาแฟชอบกินค่ะชอบกินเหรอชอบรสชาตินี่มาจากลาเต้อาร์ตโชว์สักหนึ่งถ้วยได้ไหมได้ครับผมชมครับผมไม่ทานกาแฟจะแนะนำเป็นอะไรจริงๆที่ร้านนอกจากกาแฟก็จะมีพวกชาเขียวโกโก้ชาโนมีชาดาวครับอะไรประมาณนี้โกโก้ทำลาเต้อาร์ตได้ไหมทำได้เฮ้ยจริงปะเนี่ยแต่ต้องเป็นร้อนเนอะได้ร้อนค่ะรอสักครู่เนอะครับนี่แล้วก็ขนมด้วยค่ะครับผมแนะนำอะไรคะจริงก็แนะนำตัวเลยเนอะมันเปลี่ยนจากเบียร์ไม่หมดแล้วไฮไลท์น่าจะเป็นจัสเบียร์กับโซบัคเบิร์นก็ได้ครับเอาอย่างนั้นเลยครับเบิร์นชีสเค้กครับตัวนี้เป็นชีสเค้กหน้าไหม้ผมที่ชอบมากเลยเป็นเบิร์นเนี่ยเบิร์นเก่งไอ้ตั้มมันนี่เบิร์นจะไหม้เลยนะครับแป๊บนึงขอดมอ่ะอุ้ยหอมมากเลยพี่ครับผมเบิร์นเก่ง
โหโคตรดีมากจริงๆแบบตัดจากหัวมันจะแบบได้ซอฟหัวมันจะนิ่มๆกว่าคือโฮมเมดจริงๆดีมากอ่ะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวอย่าไปเที่ยวเลยคือดีมากอ่ะอร่อยอ่ะคนบนโลกได้กินซื้อสิซื้อแจกคุณสังเกตนะว่าถ้าสมมติว่ามันอร่อยจริงๆคุณจะบอกว่าอยากให้ทุกคนบนโลกได้กินมันเป็นดีมากชิ้นละเท่าไหร่พี่140ครับ140ซื้อไปฝากแฟนดิเฮ้ยอันนี้คือเป็นดาร์กเบียร์ช็อกเค้กมันมันนุ่มอ่ะอันนี้ถือว่าดาร์กเบียร์ช็อกเค้กก็คือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นอะไรของที่นี่ดีอ่ะก็เป็นเค้กตัวล่าสุดที่เพิ่งทำมาด้วยอ๋อตัวล่าสุดพี่อย่างพวกนี้คือต้องไปเรียนมาใช่ไหมครับจริงๆไม่ได้เรียนโดยตรงเลยนะครับคนชอบอยู่ร้านอาหารแล้วก็ทำอาหารตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็จะพอลองนู่นลองนี่ไปเรื่อยใช่ครับเค้กตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของเตาผมก็ชอบมากเลยเตาเนี่ยเตาคืออะไรครับเป็นดักเบียร์ครับก็คือเบียร์ดำมันก็จะได้กลิ่นเบียร์มาหน่อยความแน่นกลิ่นนี่คือแบบมาเบียร์เลยอ่ะสมัยมันแน่นว้าวมันแน่นเลยอ่ะบอกว่ามึงลองกินเค้กคำหนึ่งแล้วกินกาแฟก็จะแบบได้อีกฟิลอ่ะเครื่องเขาบอกเมล็ดเนี่ยคั่วเองด้วยคั่วเองว้าวเลยร้านกาแฟนะที่จะมีแบบเครื่องคั่วกาแฟอยู่ในร้านใช่แล้วข้างหลังนี่คือครบเลยนะทำเค้กคั่วกาแฟต้มเป็ดคุณผู้ชมคือร้านเดียวกันจริงๆอ่ะกี่ปีแล้วนะฮะตอนนี้น่าจะ30ปีกว่าแล้วร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะร้านนี้เปิดมา5ปีตอนนี้เพิ่งทำใหม่ก่อนอันนี้ก็คือแบบมันเป็นร้านอาหารตอนนี้เพิ่งรีโนเวทได้สักประมาณครึ่งปีอ๋อนี่ก่อนนี้เป็นร้านอาหารก็เป็นร้านอาหารเพิ่งยึดพื้นที่ได้แล้วพ่อแม่โอเคมั้ยคะกับธุรกิจอันเนี้ยแม่โอเคก็ต้องโอเคตอนแรกก็ตกใจว่าช่วงครั้งแรกเลยที่เริ่มทำอะอยู่ๆก็เอาเครื่องชงมาวางไว้ที่บาร์น้ำบาร์อะไรเงี้ยก็เขาก็คิดว่าไม่เป็นไรก็มีกาแฟขายในร้านอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆประโยชน์แล้วคุณผู้ชมถ้ามาอีกครึ่งปีหลังคือจะไม่เห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดละก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหลือแค่รถเข็นที่อยู่ข้างหน้าคือผมมาหัวมุมนี่คือเจอนี่เลยร้านกาแฟเลยดักเลยนี่แต่ผมชอบมากเลยนะชอบมากกาแฟดีมากชอบมากแล้วก็ขนมเค้กก็อร่อยจริงครับสำหรับร้านดักกิวกาเฟ่ดิสตาเมนูก็โยนไปเปิด7โมงครึ่งครับปิด4โมงเย็นวันครับไม่มีวันหยุดวิธีการเดินทางก็เหมือนกันเลยก็คืออยู่ราม78นะคะตรงหัวมุมอยู่หลังร้านเป็ดย่างพงศ์อีกผู้ชมอย่างที่บอกนะว่ามาปุ๊บเนี่ยจะงงว่าอยู่ตรงไหนให้เข้าร้านเป็ดก่อนแล้วเดินทะลุมาจริงๆถามคุณแม่ของพี่เขาก็ได้เดี๋ยวมากินกันคุณผู้ชมไปต่อที่ร้านต่อไปดีกว่าแชร์ตาเราอยู่ที่ร้านเหนือแบบนี้นะครับแน่นอนที่สุดครับวันนี้เราจะต้องมีเมนูที่ชื่อว่าม่านเมืองร้านชื่อม่านเมืองแต่เมนูจะต้องมีน้ำพริกอ่องนี่ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่แกงฮงแกงเห็ดต้องมานี่แกบหมูนี่น้ำพริกอ่องนี่อะไรน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มอันนี้แหนมไส้อั่วแล้วก็ผักต้มนะคะแล้วก็ไส้อั่วอยากให้ลองย่างละตัวอ่อนสีสันมันไม่น่ากินเลยนะคุณผู้ชมย่างนะเฮ้ยหอมอ่ะอร่อยไหมอร่อยคุณนกยังเข้ามาในนี้ผู้ชมเรียวๆนะคือไม่เคยกินจริงๆเฮ้ยหอมมันอยากกินข้าวเหนียวเลยอ่ะเอาจริงเฮ้ยอร่อยจริงมันเหมือนตอนที่เรากินไข่ปูม้าอย่างนั้นเลยมันน่ะหอมหอมเท่าไหร่100กระดองละ50แล้วที่นี่นะมีผักสดเติมได้ไม่อั้นทีนี้เรามาอันนี้บ้างเซตใหญ่ที่เมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงอุ้ยอะไรอันนี้มาหมูยอได้มา
มหลายคนบอกเฮ้ยน้ำพริกหนุ่มจะเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดเผ็ดหอมก็คือเหนือแบบเขาคือรสชาติแบบใช่ป่ะไส้อั่วไส้อั่วน้ำพริกออกบ้างเพลงเขาดีเนาะดีด้วยไม่มีลิขสิทธิ์ทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้นะคะคือเมนูลาบหมูคั่วค่ะเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะบอกนักยมบอกมาหอมแล้วเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดสุดเลยมันมีกลิ่นอย่างนึงที่ฉุนขึ้นมาใส่ใบอะไรครับคุณแม่มะแขวนมะแขวนสดชื่นอร่อยแต่ที่นี่แบบทำรสจัดมากคนเหนือทานเผ็ดไหมคะเผ็ดแล้วแต่ท้องถิ่นค่ะลำปางเชียงรายก็จะกินรสผักหวานหวานไข่มดแดงแกงอ่อมนะคะแล้วก็อันนี้คือไก่นึ่งเอาจริงๆนะคือใส่ทุกอย่างรสชาติดีจัดแล้วก็เหนือแท้ๆเลยคุณผู้ชมแจ๊กชอบแบบนี้สำหรับร้านม่านเมืองค่ะใช่เลยใช่เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยู่ในกรุงเทพเนาะแล้วก็อยากจะกินอาหารเหนือที่รสชาติแบบเหนือจริงๆอ่ะพูดเหนือเหนือแท้ๆคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เนี่ยมีโปรเด็ดใครที่แอดไลน์ของร้านฟรีนี่เลยน้ำหลังใหญ่ลำใหญ่เนื้อแต่เจ้าคุณลำปางดังเรื่องรถมาลำพูนก็คือดังเรื่องลำใหญ่ใช่ครับเหมือนที่กูลำใหญ่มึงอยู่ตอนเนี้ยกูทำอะไรมึงอุ้ยจับเผ็ดได้ดีมากจริงสิบโมงเช้าถึง3 ทุ่มค่ะอยู่ในหมู่บ้านสามมกรซอย16นะคะไม่น่าเชื่อว่าในหมู่บ้านแบบนี้ใช่หัวมุมถนนเลยเห็นชัดคือดีอ่ะจะกลับมาอีกแน่นอนในหมู่บ้านสามกรในนี้ยังมีร้านอาหารอื่นๆอีกนะเอางี้ตั้มต่อเทปต่อไปเลยต่อเทปต่อไปเลยเทปหน้าเป็นสามกรใช่ไปเปลี่ยนชุดก่อนฝากด้วยนะคะสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์ค่ะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยตามช่องทางต่างๆแล้วก็ EP หน้ากลับมาแน่นอนสามกรนะคะอีกเทปนึงยาวๆไปรับปากแล้วก็ต้องมานะมาดิเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วออกมาเลยกูด้วยกูเอาเสื้อมาแล้วเดี๋ยวเทปหน้าจะเป็นเสื้อสีดำด้วยให้สังเกตไอ้ซอสที่ตกเต็มเลยเข็มหน้าจ้าเจอกันค่ะไปเลยพร้อมยังไปไปทิ้งไว้ต้องรู้ก่อนนะ